นี่เธอโทรศัพท์บ้านเนี่ยมีม้าที่โชว์เบอร์ได้ทั้งสายเรียกเข้าแล้วก็สายเรียกสอนนี้มีสิครับ TTNT เชิญคุณสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการใช้โทรศัพท์บ้านวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านหรือไม่อยู่ก็รู้ติดสายก็ยังรู้ว่าใครโทรมาเหรออยากได้อ่ะต้องทำไงอ่ะง่ายๆเลยเพียงคุณติดตั้งโทรศัพท์บ้านกับ TTNT วันนี้รับฟรีโทรศัพท์บ้านไร้สายโชว์เบอร์ระบบเด็ก 1,900 เมกะเฮิรตซ์มูลค่า 1,190 บาทพร้อมบริการโชว์เบอร์และรับสายเรียกสอนฟรีอีก6เดือนคุ้มค่าสุดๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการ TTNT หรือ Call Center 1103ทุกครั้งที่คุณใช้โทรศัพท์บ้าน TOT คุณมีส่วนช่วยเด็กนับพันให้ได้รับการศึกษาทุกครั้งที่คุณใช้อินเทอร์เน็ตของ TOTคุณช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นและทุกครั้งที่คุณใช้ทุกบริการของ TOT คุณคือคนที่ช่วยสร้างประเทศให้เจริญรุ่งเรืองเพราะรายได้จากทุกบริการของ TOT จะถูกนำกลับมาใช้พัฒนาประเทศเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมทุกครั้งที่คุณใช้ทุกบริการของ TOT จึงหมายถึงคุณกำลังช่วยประเทศไทยไทยช่วยไทยช่วยรัฐวิสาหกิจไทยใช้ TOT TOT Telecom of Thailand ครับพบกันในช่วงที่2นะครับรายการผู้ว่ามาแล้วดำเนินการโดยผมเสนีจิตเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับหลายท่านบอกว่าอยากให้ผู้ว่าพูดถึงเรื่องของโครงการชนประทานบ้าง นะครับเพราะว่าพี่น้องท่านผู้ฟังส่วนใหญ่ก็อยู่ตามโหไร่ปลายนาก็อยากจะทราบในเรื่องของโครงการจัดสรรน้ำให้กับราษฎรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่การเกษตรนะครับเคยมีคำถามจากนาหมื่นในเรื่องของฝายนะครับขณะนี้ก็ได้ส่งเรื่องเข้าบรรจุในแผนแล้วนะครับแต่สำหรับโครงการชลประทานในปีนี้นะครับปี2554นี่ก็จะมีเรื่องของการจัดน้ำชลประทานก็คือโครงการฝายสมุนที่ตำบลชัยสถานอำเภอเมืองน่านนะครับโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำระบบขนส่งน้ำคือทำโครงน้ำคลองดาดคอนกรีตนะครับที่ฝายน้ำย่างแล้วก็ปรับปรุงระบบส่งน้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยหินะครับแล้วก็ที่ตำบลปงสนุกอำเภอเวียงสานะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีโครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำพงตำบลพงอำเภอสันติสุขอันนี้ก็เป็นโครงการหลักๆของชลประทานนะครับในส่วนของการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมเพื่อพื้นที่ชลประทานนะครับก็จะมีการก่อสร้างระบบส่งน้ำที่ฝายนาดงตำบลศิลาเพชรอำเภอปัวฝายบ้านหางหลวงหางทั้งหลวงนะครับที่ตำบลภูฟ้าอำเภอบอกเรือนี่ผมไปมาแล้วนะครับก็ที่นั่นก็ขาดแคลนน้ำแล้วก็ชาวบ้านก็อยากจะได้น้ำปีนี้ทางชลประทานก็จะไปทำระบบน้ำที่บ้านหางทั้งหลวงนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องการทำระบบน้ำที่ฝายห้วยม่วงฝายห้วยรพีนะครับแล้วก็ยังมีโครงการในเรื่องของการขุดลอดและป้องกันตะลิ่งพังที่ลำน้ำปัวตำบลสถานอำเภอปัวนะครับนี่ก็ทางชลประทานเดี๋ยวรายละเอียดนะครับวันเวลาที่จะดำเนินการเดี๋ยวผมจะนำเรียนท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับเพื่อจะได้ทราบว่าพื้นที่ตัวเองมีอะไรที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของแหล่งน้ำที่ส่วนใหญ่นี่แหล่งน้ำนี่จะร้องขอกันมากเพราะว่าน้ำดินเนี่ยเป็นปัจจัยในการผลิตนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้ามีน้ำเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ขยันขันแข็งนะครับทำไร่ทำนาได้สัก2ครั้งนี่ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับอย่างเช่นทำนาปีเสร็จมีน้ำไปทำนาปรังนะครับหลายพื้นที่นะครับเวลาผมไปตามอำเภอต่างๆพี่น้องก็มักจะเรียกร้องมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาออกไปโครงการจังหวัดเคลื่อนที่นะครับก็จะขอร้องอยากให้จังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูเรื่องน้ำเรื่องถนนนะครับอันนี้ก็รับทราบนะครับแล้วก็จะพยายามรวบรวมปัญหาความต้องการนะครับจัดทำเป็นแผนพัฒนาจังหวัดต่อไปนะครับในปีนี้ก็มีโครงการชลประทานอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้พูดถึงเรื่องการเกษตรจะมีเรื่องของการที่เราอยากจะทราบสภาพปัญหาเราฝันกันมานานนะครับท่านผู้ฟังครับโดยเฉพาะยิ่งปัญหาการเกษตรก็จะมีเรื่องของราคาผลผลิตตกต่ำขายไม่ออกผลิตมากเกินไปนะครับรวมทั้งไม่รู้จะปลูกอะไรไม่รู้จะทำอะไรถึงจะขายได้นะครับเราก็เรียกร้องอยากให้มีสภาเกษตรกรเรามีสภาผู้แทนราษฎรนะครับไปพูดกันในสภาผู้แทนราษฎรอยากจะมีสภาเกษตรปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เขาได้มีการออกกฎหมายอันหนึ่งครับเรียกว่าพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ2553กำหนดให้มีสภาเกษตรกรแห่งชาติเลยนะครับว่ากันในสภานะครับ
มีตัวแทนจากตำบลหมู่บ้านนะครับโดยให้เกษตรกรทุกคนครับไปลงทะเบียนเพื่อเลือกตั้งผู้แทนของท่านนะครับเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรประจำหมู่บ้านนะครับซึ่งเขาจะเลือกกันในวันที่13กุมภาพันธ์นี้นะครับเกือบจะถึงแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับท่านใดที่ยังไม่ไปตรวจสอบรายชื่อว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่ไปตรวจสอบกันณที่ว่าการอำเภอพอเขาเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรประจำหมู่บ้านแล้วทุกหมู่บ้านก็จะมาเลือกนะครับตัวแทนเขาเรียกว่าผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลนะครับเสร็จแล้วทุกตำบลก็มาเลือกกันตำบลละ1คนนะครับทุกตำบลก็มาเลือกกันเป็นผู้แทนเกษตรกรระดับอำเภอของจังหวัดน่านเรามี15อำเภอครับก็จะต้องมีสมาชิกสภาเกษตรกรเป็นผู้แทนของท่านระดับอำเภอนี่16คนนะครับเพิ่มเวียงสาอีก1คนเพราะเวียงสานี่ใหญ่นะครับก็เพิ่มให้อำเภอเวียงสาอีก1ก็เวียงสามี2รวมแล้วเราจะมีสมาชิกสภาเกษตรกรระดับอำเภอเนี่ยนะครับ16คนนะครับแล้วเราก็จะเลือกกันเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรระดับจังหวัดนะครับจังหวัดทั้งหมดนี่เรามี76จังหวัดก็ทั่วประเทศก็จะมีสมาชิกสภาพูดง่ายสสของเกษตรกรนะครับ76คนไปว่ากันเลยครับว่ากันในเรื่องปัญหาการเกษตรปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำนะครับปัญหาในเรื่องของอุบัติภัยปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาติที่ทำให้พืชผลเสียหายปัญหาเรื่องการตลาดทั้งหลายแหล่นี่ไปว่ากันในสภาเกษตรโดยส่งตัวแทนของท่านเข้าไปปัญหาเรื่องข้าวราคาไม่ดีนะครับข้าวโพดราคาตกต่ำต่อไปนี้เรามีเวทีของเราเองนะครับโดยท่านเลือกตัวแทนเข้าไปนอกจาก16นอกจาก76คนแล้วนี่นะครับในระดับจังหวัดเนี่ยเขายังมีผู้ทรงคุณวุฒิอีกนะครับคือมาจากการเลือกตั้ง16คนที่ผมเรียนท่านแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืชด้านสัตว์ด้านประมงอีก5คนนะครับอันนี้ก็ทำหน้าที่เป็นสภาเกษตรกรจังหวัดนะครับ5คนบวก16ก็เป็นเท่าไหร่ครับ21คนนี่ครับว่ากันนะครับประสานโครงการดูซิว่ามีงบประมาณไหมนะครับขาดเหลือตรงไหนไปว่ากันในสภาแล้วก็สนับสนุนการรวมกลุ่มใดยังไม่มีกลุ่มก็ไปทำกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นอำนาจในการต่อรองในเรื่องของการตลาดไปด้วยนะครับไปตรวจสอบซะนะครับท่านผู้ฟังครับที่เป็นเกษตรกรนะครับคือผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็คือผู้ที่อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับ20ปีขึ้นไปก็หมายถึงผู้ที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2534นะครับแล้วก็มีชื่อในทะเบียนเกษตรกรนะครับต้องไปลงทะเบียนกันที่อำเภอนะครับเขาจะประกาศรายชื่อกันในวันที่19นะครับ18สิครับ18มกราคมครับจะประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งท่านไปตรวจสอบดูแล้ว18มกราไปดูที่ที่ว่าการอำเภอครับถ้าไม่มีนะครับไปยื่นคำร้องขอเพิ่มได้นะครับตั้งแต่วันที่19มกราคมถึงวันที่28มกราคมนะครับแล้วก็จะไปเลือกตั้งกันนู่นแล้วครับ13กุมภาพันธ์2514ครับไปใช้สิทธิ์ของท่านเรามีสภาของเราแล้วนะครับก็ใช้เวทีของสภาถึงจะไม่ใช่สภาผู้แทนราษฎรแต่เป็นสภาเกษตรกรนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะครับก็ฝากเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับสภาเกษตรกรครับท่านผู้ฟังครับเรื่องเกษตรมาบ้านเราจังหวัดน่านเนี่ยมีพื้นที่กว้างขวางนะครับติดอันดับ1ใน10ของประเทศทีเดียวนะครับทั้งหมดนี่7ล้านกว่าไร่จังหวัดน่านเรานะครับอุทยาน7แห่งจำง่ายๆ7ล้านไร่อุทยาน7แห่งแต่ว่าพื้นที่ทำการเกษตรเนี่ยมีเพียง 15% คือประมาณสัก 800,000 กว่าไร่เนี่ยนะครับ800,000กว่าไร่เนี่ยมีเอกสารสิทธิ์เท่าไหร่ท่านทราบไหมครับ 99,110 ไร่เท่านั้นเองก็แสดงว่าประชาชนเกษตรกรก็ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์กันนะครับทั้งๆที่พื้นที่การปลูกการผลิตนี่ถึง 800,000 ไร่แต่มีเอกสารสิทธิ์เพียง 90,000 กว่าไร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีการลุกรุกมีการทำลายนะครับเผาไร่เผานากันนะครับอันนี้ก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ฟังครับที่ผู้ว่านำมาเรียนในรายการนี้ก็เพราะว่าห่วงใยจริงๆนะครับบริเวณพื้นที่ราบที่เรามีอยู่เราก็น้อยมีน้อยแล้วยังมีการใช้ปุ๋ยเคมีเข้าไปอีกสารเคมีขนาดนี้เนี่ยนะครับแต่ละปีเนี่ยเท่าที่ผมตรวจสอบตัวเลขเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับ
พี่น้องเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีถึง 30,000 ตันนะครับคิดเป็นมูลค่าถึง100ล้านบาทซึ่งอันนี้มันสะสมอยู่ในดินแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เป็นพิษเป็นภัยก็สะสมในร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการระมัดระวังเรื่องการใช้สารเคมีก็จะเป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอันตรายขึ้นอย่างไรแต่ในส่วนที่เป็นป่าไม้เนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนขอร้องนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาของเราที่ฟังรายการผู้ว่าอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ไฟเผาป่าเผาดินเผาหญ้าเพื่อทำลายป่าทำลายต้นไม้เล็กน้อยเพื่อเพียงแต่อยากจะให้มีพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก่อให้เกิดอันตรายมากโดยเฉพาะยิ่งปัญหาหมอกควันบริเวณข้างถนนเป็นทั้งอันตรายในเรื่องของรถที่ใช้สัญจรไปมานะครับทุกๆปีก็มักจะปรากฏปัญหาในเรื่องของการเผาป่าไม้กันเป็นจำนวนมากนะครับผมเคยนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปนะครับปรากฏว่ามันเหมือนเป็นภูเขาหัวโล้นนะครับไม่มีป่าเลยบางพื้นที่นะครับแล้วก็ปรากฏเป็นหย่อมๆนะครับมีหมอกควันมีควันเป็นหย่อมๆนะครับอันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องเกษตรกรนะครับลดลงซะบ้างนะครับโดยเฉพาะยิ่งปัญหาหมอกควันปีนี้เราจะมีหน่วยงานเจ้าหน้าที่มาประจำอยู่ที่จังหวัดนะครับเมื่อพบว่าที่ใดมีการเผาป่าทางเจ้าหน้าที่ก็จะเคลื่อนที่ออกไปเพื่อรณรงค์ในเรื่องการป้องกันนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีการใช้สารเคมีนะครับสารเคมีเนี่ยจะเป็นอันตรายมากในการทำการเกษตรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้เราปลูกพืชเชิงเดี่ยวพืชเชิงเดี่ยวหมายความปลูกพืชชนิดเดียวนะครับเช่นปลูกข้าวโพดกับข้าวโพดทั้งหมดนะครับพอปลูกข้าวโพดหรือปลูกพืชเชิงเดี่ยวก็จะก่อให้เกิดปัญหาคือการใช้เร่งผลผลิตนะครับแล้วก็ใช้สารเคมีขจัดแมลงต่างๆหรือวัชพืชใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงที่เป็นศัตรูพืชปรากฏว่าสารเคมีเหล่านี้นะครับไม่ได้หามาเองนะครับต้องไปซื้อมาก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาความยากความจนนะครับเราก็ต้องไปซื้อเงินเอาไปซื้อพวกยาฆ่าแมลงทั้งหลายเสร็จแล้วเอาไปกำจัดศัตรูพืชไอ้ศัตรูพืชที่ผมเรียนท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับมันก็มีหลายรูปหลายแบบศัตรูพืชเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตอะไรที่ไปทำร้ายมันก็พัฒนาตัวมันเหมือนกันนะครับมันก็พัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยนะครับเราก็ต้องหายาปราบศัตรูพืชยากำจัดแมลงตัวใหม่ๆขึ้นมานะครับฉีดพ่นกันเข้าไปจนกระทั่งหลายท่านครับปรากฏว่าสารเคมีเหล่านี้เข้าไปสู่ร่างกายของพี่น้องเกษตรกรสังเกตดูง่ายๆนะครับมีผดผื่นคันที่ผิวหนังอาการวิงเวียนมึนงงศีรษะนะครับบางทีอาจจะแสดงไม่ทันทีทันใดแต่เก็บสะสมไว้ในร่างกายทำให้การทำงานในระบบประสาทผิดปกตินะครับบางท่านก็จะดูปั๊มๆเป๋อๆเพราะว่าใช้สารเคมีกันมากนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับสารเคมีที่ท่านผู้ฟังที่เป็นเกษตรกรใช้กันนี่นะครับมันไม่ได้ระเหยไปในอากาศนะครับมันตกค้างในดินเวลาฝนตกลงมานะครับมันก็ชะล่างทำลายหน้าดินลงไปสู่แม่น้ำลำคลองแหมอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ละครับพอสู่แม่น้ำลำคลองแม่น้ำน่านแม่น้ำว่าหลายแห่งเลยครับไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีสารเคมีเยอะนะครับสารเคมีเหล่านี้พอตกไปในแม่น้ำนะครับสิ่งที่มีชีวิตในน้ำไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาตายหมดนะครับปีนี้ปรากฏว่าผมไปล่องแก่งที่น้ำว่าเมื่อวันอาทิตย์นะครับไปสำรวจพื้นที่กันกับท่านนายอำเภอแม่จริมไปกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่จริม ประธานโทษครับปรากฏว่ามีปลาตายลอยมาหลายตัวทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของที่เราจะต้องช่วยกันรณรงค์แล้วก็ท่านที่ปลูกผักปลูกหญ้าอยู่ตามริมน้ำน่านนี่นะครับก็อยากจะประกาศให้ทราบว่าขอให้งดนะครับเรื่องการใช้สารเคมีเพราะไม่มีประโยชน์อะไรเลยพืชผักที่เขียวชอุ่มมันก็มีสารเคมีผู้บริโภคก็บริโภคสารเคมีเข้าไปพอบริโภคเข้าไปครับถ้าเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์